ระทึกเครื่องบินนายกเยอรมนีลงจอดฉุกเฉินนายกรัฐมนตรีโอลาฟชอของเยอรมนีนะครับทำเอาต้องหลบกันให้วุ่นเลยฮะหลังจากมีการโจมตีทางอากาศของประเทศอิสราเอลโดยกลุ่มฮามาสเนี่ยครับได้ยิงจรวดตอบโต้ไปยังกรุงเทลอาวีฟขณะที่เครื่องบินของรัฐบาลเยอรมนีลงจอดที่เทลอาวีฟนายกรัฐมนตรีเศรษฐานะครับกล่าวว่าอยากให้คนไทยที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเร่งตัดสินใจว่าจะกลับหรือไม่กลับเพราะความเสี่ยงเนี่ยอยู่ที่ตัวท่านเองซึ่งทางด้านของนายปานปรีเนี่ยการรับคนออกมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วมารวบรวมไว้เป็นพันคนไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องโลจิสติกเป็นเรื่องที่ลำบากใจครับจากกรณีเลขา UN นะครับแสดงความตกใจและแสดงความเห็นใจมายังประเทศไทยนะครับหลังจากที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งแต่กลับเป็นผู้ที่สูญเสียมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐพร้อมแจ้งว่าในวันที่19ตุลาคมนี้นะครับจะเดินทางไปอียิปต์และไปยังจุดที่มีความขัดแย้งซึ่งเข้าใจว่าไปกดดันให้มีการยุติโดยสันติภาพให้เร็วที่สุดแต่ก็เชื่อว่าสถานการณ์เนี่ยก็ไม่ดีเท่าไหร่และแสดงความห่วงใยอย่างมากพร้อมเป็นกำลังใจให้กับประเทศไทยโดยขณะเดียวกันนะครับผู้นำหลายประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยก็พยายามเดินทางเข้าไปเจรจานะครับโดยล่าสุดนะคะนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยก็เตรียมเข้าไปเช่นเดียวกับประเทศอียิปต์นะครับก็มีส่วนร่วมในการช่วยเจรจาซึ่งทุกประเทศนะฮะเป็นห่วงสถานการณ์เนื่องจากเห็นว่าไม่น่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับกลายเป็นกระแสฮือฮาบนโลกออนไลน์นะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีโอลาฟชอลนะครับของเยอรมนีเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกเลยนะฮะที่ได้เดินทางไปยังอิสราเอลหลังจากที่สงครามเนี่ยเกิดขึ้นแต่เมื่อเดินทางมาถึงนะครับทำเอาต้องหลบกันให้วุ่นเลยฮะหลังจากมีการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลโดยกลุ่มฮามาสนะฮะได้ยิงจรวดตอบโต้ไปยังกรุงเทลอาวีฟขณะที่เครื่องบินของรัฐบาลเยอรมนีเนี่ยลงจอดที่เทลอาวีฟพอดีเลยฮะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับกระทันหันต้องนอนหลบจรวดหลังไซเรนเนี่ยเตือนภัยดังขึ้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติเบนกูเรียนกรุงเทลอาวีฟอิสราเอลต้องรีบอพยพคณะของนายกเยอรมนีเนี่ยไปยังที่ปลอดภัยครับในขณะเดียวกันนะฮะเมื่อเวลาประมาณ 8:45 ของวันนี้18ตุลาคมนะฮะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ที่ประเทศอิสราเอลว่ามีรายงานคนไทยเนี่ยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1รายทำให้ขณะนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า30รายส่วนผู้บาดเจ็บและตัวประกันเนี่ยยังมีตัวเลขเท่าเดิมโดยที่นายปานปรีไพหิตฐานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้ติดต่อกับท่าเรือเพราะบางประเทศเนี่ยได้มีการนำเรือสำราญไปรับคนออกมานะฮะเช่นประเทศสหรัฐออกไปรับมาแล้วกว่า 1,500 ถึง 2,000 คนครับออกมาจากอิสราเอลแล้วไปจอดที่ไซรัปแต่ขณะนี้ท่าเรือเนี่ยปิดแล้วหากไทยขอไปอีกเนี่ยอาจจะลำบากมีความไม่แน่นอนเนี่ยเกิดขึ้นอีกทั้งการรับคนออกมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วมารวบรวมไว้เป็นพันคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับเรื่องโลจิสติกเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากใจมากส่วนด้านนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวว่าอยากให้คนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเร่งและตัดสินใจว่าจะกลับหรือไม่กลับเพราะความเสี่ยงเนี่ยอยู่ที่ตัวท่านส่วนหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยหากท่านแสดงความจำนงว่าจะกลับเป็นหน้าที่ที่เราเนี่ยต้องทำอย่างเต็มความสามารถเพื่อลำเลียงคนออกมาให้เร็วและปลอดภัยที่สุดแล้ววันที่18ตุลาคมนะคะกระทรวงการต่างประเทศจะประสานไปที่เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเพื่อตรวจสอบจำนวนเที่ยวบินว่ามีเท่าไหร่ที่สำคัญนะครับต้องนำคนไทยเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนบินกลับประเทศครับโดยสรุปสถานการณ์คนไทยที่ได้รับผลกระทบนะครับรวบรวมข้อมูลเนี่ยจากวันที่18ตุลาคมนะครับโดยมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วเนี่ย30รายถูกจับเป็นตัวประกัน17รายและบาดเจ็บอีก16รายครับ